ปัจจุบันนี้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับและด้วยจำนวนรถที่มากขึ้นนี่เองจึงทำให้มีความเสี่ยงจากกรณีที่รถขาดการดูแลรักษาเรื่องจริงเตือนภัยวันนี้นะครับขอนำเสนอเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่ใช้ก๊าซและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.ภาพอุบัติเหตุไฟไหม้รถใช้ก๊าซสร้างความตื่นตกใจให้เราได้เสมอที่ได้เห็นเพราะนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันดังกล่าวแล้วเหตุการณ์ต่างๆยังสร้างความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปอีกด้วยจากการเฝ้าสังเกตการของทีมงานพบว่าอุบัติเหตุที่เราได้เห็นกันไปนั้นไม่ได้เกิดจากระบบก๊าซไม่ปลอดภัยนะครับแต่ปัญหาและข้อบกพร่องส่วนใหญ่ในรถล้วนมีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ดูแลไม่บำรุงรักษาอุปกรณ์ของผู้ใช้รถเองหนูเวลาเข้าปั๊มเนี่ยหนูจะเป็นผู้หญิงจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าคือต้องให้พี่ที่ปั๊มเป็นคนดูให้ว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากจะไม่ค่อยดูแลรถเพราะดูรถไม่เป็นก็ต้องตรวจเช็คก็คือเวลาสตาร์ทอะไรมีกลิ่นมีอะไรไหมมีเสียงอะไรผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่าเพราะรถต้องใช้งานทุกวันวิ่งทุกวันเราก็คอยเช็คดูก็ถ้าไม่รั่วก็โอเคแต่มันไม่ค่อยเป็นไรทีมงานเรื่องจริงผ่านจอประสานไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพรถที่ติดตั้งก๊าซเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบรถที่ติดตั้งก๊าซบนท้องถนนว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่นะครับตามระเบียบของขนส่งเนี่ยเขาจะมีเช็คลิสต์มาให้ว่าเราต้องตรวจรถคันนั้นประมาณ40กว่ารายการก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตรวจถังแก๊สตรวจอุปกรณ์ว่ามีมาตรฐานไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะมี1อุปกรณ์เสื่อมสภาพนะครับอันนี้จะเจอบ่อยในรถที่ใช้งานมานานๆกับ2อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานเช่นมันรั่วบ้างอันโน้นหลุดอันนี้หมดอายุอะไรเงี้ยนะครับเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยถ้าสมมติว่ามันไม่มีข้อบกพร่องอะไรนะครับเราก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดที่รถให้ที่ข้างหน้าใกล้ๆกับหัวรับเติมแก๊ส1แผ่นแล้วก็ที่ถังแก๊สอีก1ใบทางปั๊มเติมแก๊สเนี่ยเขาจะดูสติ๊กเกอร์ตัวนี้ถ้าสติ๊กเกอร์ใครหมดอายุเขาก็จะไม่เติมแก๊สให้หากผู้ขับขี่ละเลยปล่อยให้ถังก๊าซและอุปกรณ์ต่างๆชำรุดเสียหายก็เหมือนกับว่าเราปล่อยให้ชนวนระเบิดถูกจุดขึ้นมาแบบเงียบๆนะครับรอวันที่จะปะทุขึ้นมาแต่ในทางกลับกันหากเรามีการตรวจสอบสภาพรถและระบบต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพลังงานทางเลือกนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและปลอดภัยต่อการใช้งานนะครับซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นก็สามารถทำได้ง่ายนิดเดียวด้วยตัวผู้ขับขี่เองครับคือตามกฎหมายเนี่ยกำหนดโดยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยบอกว่ารถเนี่ยมันต้องมีการตรวจสภาพทุกปีก่อนต่อทะเบียนแต่ถ้าก่อนหน้าที่ผู้ตรวจจะมีโอกาสได้ตรวจเนี่ยเรามองเห็นความบกพร่องเหล่านี้เราควรจะแก้ไขด้วยตัวเองเช็คดูว่าก่อนออกรถเนี่ยมันมีสภาพเรียบร้อยไหมก่อนที่จะใช้งานรถจุดที่เราจะตรวจเช็คมันก็มี3จุดใหญ่ๆก็คือมัน1ถังที่ว่ามันแน่นไหม2อุปกรณ์ที่ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วไม่มีรอยรั่วรอยซึมไหม3ก็คือท่อยางท่อแก๊สที่มีแก๊สผ่านเนี่ยอยู่ในสภาพเรียบร้อยเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่า3จุดนี้เป็นจุดที่เราพบบ่อยๆที่จะเกิดอุบัติเหตุคือมักจะมีความกลัวกันว่ารถแก๊สที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยจริงๆมันปลอดภัยถ้าเราสามารถจะเช็คคร่าวๆง่ายๆด้วยตัวเองอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่ามีแก๊สรั่วไหมถังแน่นไหมอุปกรณ์อยู่สภาพเรียบร้อยไหมเท่านั้นก็จะสามารถใช้รถได้อย่างปลอดภัยสำหรับเวลากันสักนิดครับดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องป้องกันให้คุณไม่ต้องมานั่งอยู่บนความเสี่ยงว่าเมื่อไหร่รถของคุณจะขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นตรวจเช็คให้เป็นนิสัยครับไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง